ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟค่ะที่ในนาทีนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างของหวานเลยที่คนไทยชื่นชอบกันมากๆนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นการแข่งขันที่มันดุเดือดขึ้นเพราะว่าก็มีหลายแบรนด์ต่างชาติเลยที่เขาเป็นแบรนด์ขายชานมแล้วก็ขายซอฟต์เสิร์ฟคู่กันทั้งจากจีนทั้งจากอินโดนีเซียเข้ามาเจาะตลาดไทยอยู่ในขณะนี้นะคะเลยต้องไปถามความเห็นของเจ้าตลาดซอฟต์เสิร์ฟเดิมที่อยู่ในไทยมากว่า28ปีอย่างแดรี่ควีนกันหน่อยค่ะคิดเห็นอย่างไรสำหรับแดรี่ควีนยืนยันเลยนะคะไม่กังวลค่ะเพราะเขามองว่ามันเป็นตลาดคนละตลาดกันพร้อมกันนี้ยังคงประกาศเดินหน้าขยายสาขาในไทยต่อเนื่องด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นพาคุณผู้ชมมาดูภาพรวมของตลาดไอศกรีมกันก่อนค่ะที่คาดว่าในปัจจุบันมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 25,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นกลุ่มตลาดแพ็คเกจมูลค่า 15,000 ล้านบาทและกลุ่มตลาดอันแพ็คนะคะอย่างเช่นร้านสเวนเซ่นแล้วก็แดรี่ควีนมีมูลค่าอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทและเมื่อรวมทั้ง2แบรนด์ก็คือทั้งสเวนเซ่นแล้วก็แดรี่ควีนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของไมเนอร์กรุ๊ปถือว่าครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในปัจจุบันค่ะดูเฉพาะแค่ Dairy Queen ซึ่งเป็นแบรนด์ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟสัญชาติอเมริกันส่วนแบ่งตลาดสูงสุดเขาอยู่ที่ร้อยละ30จนถึง40ในตลาดรวมของประเทศไทยเลยนะคะด้วยตลาดไอศกรีมเนี่ยมีการแข่งขันสูงต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าผู้เล่นหน้าเก่าบางรายจะถอนตัวออกไปแต่ก็ยังคงมีหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาแทนที่เรื่อยๆค่ะอย่างที่ผ่านมาเนี่ย Baskin Robbins แบรนด์ร้านไอศกรีมสัญชาติอเมริกันก็เพิ่งจะถอยทัพออกจากตลาดไทยไปเมื่อปี2566นะคะส่วนแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาก็มีทั้งหมี่เสวียนะคะร้านไอศกรีมและชาจากจีนเข้ามาชิมลางในตลาดไทยหลายปีแล้วค่ะและเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีการรุกขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมี V Drink นะคะแบรนด์จีนล่าสุดที่เข้ามาเมื่อต้นปี2567นี่เองและไอชาจากอินโดนีเซียด้วยค่ะทั้ง3แบรนด์นี้ก็มาในรูปแบบคล้ายๆกันนะคะคือเป็นแบรนด์ร้านไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟและก็ชาที่ใช้กลยุทธ์ราคาถูกนี่แหละเป็นใบเบิกทางโดยเริ่มต้นที่ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟราคา19บาทเท่านั้นนะคะขณะที่เจ้าตลาดไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟอย่าง Dairy Queen เข้ามาทำตลาดในไทยกว่า28ปีแล้วค่ะภายใต้การบริหารของ Miner Group กรณีร้านไอศกรีมและชาที่เข้ามาทำตลาดไทยเพิ่มขึ้นนี้ทางฝ่ายของคุณธนกฤตกิตติพนาชนผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Miner DQ จำกัดเขาให้มุมมองว่าแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาไม่ได้มีการแข่งขันกันโดยตรงค่ะเพราะว่า positioning หรือว่าการวางตำแหน่งทางการตลาดและเมนูหลักที่เป็น core products นั้นมันมีความแตกต่างกันโดย Dairy Queen เริ่มจากการอยู่ในห้างก่อนค่ะแล้วก็ขยายออกไปนอกห้างมากขึ้นแต่ว่าคู่แข่งเริ่มจากการขยายอยู่นอกห้างก่อนแล้วก็เพิ่งจะเริ่มขยายเข้ามาสู่มอลล์หรือว่าห้างเนี่ยช่วงปลายปี2566นี่เองนะคะส่วนสินค้าของ Dairy Queen ก็มีความพรีเมียมมากขึ้นจากการขยายพอร์ตสินค้าค่ะเริ่มจากราคา12จนถึง499บาทสินค้าหลักก็คือบลิสซาร์ดที่มีสัดส่วนร้อยละ65แล้วจึงตามมาด้วยเค้กร้อยละ20ซึ่งคู่แข่งยังไม่มีเมนูนี้นะคะและถัดไปก็คือซันเดย์โคนและเครื่องดื่มที่มียอดขายเพิ่มขึ้นต่างจากคู่แข่งที่เขามีเพียงแค่ไอศกรีมโคนแล้วก็เครื่องดื่มค่ะอันนี้คือเลยก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ได้อะไรหรอกคู่แข่งเยอะแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องมองตัวเราเองแล้วก็วางกลยุทธ์ที่จะอยู่ในตลาดนี้ให้มียอดขายเติบโตทำอย่างไรนะคะ Dairy Queen เองดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2564ถึง2567บอกว่ามีภาพการเติบโตเฉลี่ยต่อปีนะอยู่ที่ร้อยละ30เป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ที่จะต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคจะต้องเมนูแปลกใหม่มีเมนูรสชาติที่หลากหลายเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างค่ะโดยเฉพาะบริสาดนะคะข้าวเหนียวมะม่วงน้ำกะทิถือว่าเป็นรสชาติเข้มข้นที่สร้างการจดจำได้มากค่ะรวมถึงข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิด้วยและก็ยังมีเมนูคือโอวัลตินภูเขาไฟเมนูนี้บอกว่าสร้างยอดขายในไทยได้มากกว่าล้านถ้วยภายในระยะเวลาเพียง1เดือนนะคะหรือจะเป็นปังกรอบชาไทยโอ้โหเรื่องของชาไทยช่วงที่ผ่านมาฮอตฮิตฟีเวอร์ขั้นสุดนะได้รับกระแสตอบรับแบบถล่มทลายอ่ะนี่ก็ทำยอดขายเป็นนิวไฮเหมือนกันนำไปสู่กระแสเรียกร้องของผู้บริโภคบอกว่ากลับมาวางจำหน่ายเถอะนะซึ่งเมนูตามฤดูกาลเหล่านี้แหละมันเป็นตัวการสร้างการเติบโตให้กับช่วงเวลาที่ออกจำหน่ายได้เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ9ถึง15เลยทีเดียวนะคุณธนกิจเล่าให้ฟังอีกว่าทุกเมนูใหม่ก่อนจะปล่อยออกมาต้องมั่นใจก่อนเลยนะว่าต้องขายได้ดังนั้นบริษัทจะใช้เวลาประมาณ1ปีนะในการเตรียมความพร้อมทำให้เมนูใหม่จะออกมาเพียง7เมนูต่อปีซึ่งเมนูใหม่ที่ออกมาจะเป็นการปรับปรุงเมนูเดิมด้วยที่เคยประสบความสำเร็จและที่สำคัญพอปรับปรุงมันต้องดียิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้พอร์ตของ Dairy Queen เองทั่วโลกหากไม่นับรวมอเมริกาและเม็กซิโกจีนคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดค่ะ
รองลงมาแอมมี่คุณผู้ชมลองนึกซิว่าเป็นประเทศไหนรองลงมาถัดจากจีนประเทศไทยดีไหมล่ะลูกค้าเราก็เยอะนะลูกค้าเรานี่ทานทุกอย่างโดยเฉพาะของหวานนะถูกต้องแล้วค่ะตลาดใหญ่สุดคือจีนรองลงมานะคือประเทศไทยค่ะซึ่งไทยถือเป็นฐานการพัฒนาสินค้าของ Daily Queen สำหรับอาเซียนนะเมื่อประสบความสำเร็จในไทยแล้วก็จะนำไปวางขายที่กัมพูชาลาวและอินโดนีเซียจนสามารถสร้างการเติบโตได้เป็นตัวเลข2หลักเลยนะนั่นเลยทำให้ช่วง2ปีที่ผ่านมา Daily Queen ในไทยก็กลายเป็นศูนย์กลางหลักของเอเชียในการพัฒนาสินค้ารวมถึงคอนเซ็ปต์และก็ดีไซน์ของร้านอีกด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจของ Daily Queen ในไทยเขาก็เลยจะมุ่งเน้นการเติบโตและการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มใหม่ๆมากขึ้นผ่านหลากหลายกลยุทธ์เลยนะคะอย่างเช่นการขยายสาขาค่ะตั้งเป้าจะเปิดสาขาให้ครบ 1,000 แห่งภายใน5ปีจากวันนี้นะคะมีสาขาทั่วประเทศอยู่รวม520สาขาสาขาที่จะเปิดใหม่ร้อยละ70เนี่ยจะเป็นสาขาของ Daily Queen ลงทุนเองและอีกร้อยละ30เป็นสาขาแฟรนไชส์ค่ะซึ่งผู้บริหาร Daily Queen บอกว่าการขยาย500สาขาใน5ปีเชื่อว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมค่ะโดยจะไม่เร่งเปิดเพราะว่าต้องการดูแลแฟรนไชส์ที่มาลงทุนให้พวกเขาสามารถทำกำไรได้ส่วนปีที่ผ่านมาการเปิดสาขาใหม่ได้เริ่มออกไปเปิดนอกห้างสรรพสินค้ามากขึ้นนะคะโดยเป็นสาขาใหม่อยู่ในโลเคชั่นที่ไม่เคยเปิดให้บริการมาก่อนเพื่อขยายฐานไปยังตลาดใหม่ๆให้มากขึ้นอย่างเช่นมหาวิทยาลัยหรือว่าตามชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่มากค่ะส่วนปีนี้จะเปิดสาขาใหม่อีก10สาขาเป็นสาขาที่ลงทุนเอง7สาขาและสาขาแฟรนไชส์3สาขาซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยมองการขยายสาขาในแบบ Standalone ในทำเลศักยภาพทั้งอาคารสำนักงานโรงพยาบาลและก็ห้างขาส่งเพิ่มเติมด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็จะปรับโฉมสาขาเดิมเพื่อผลักดันให้สาขาเดิมมียอดขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งการปรับโฉมสาขาเดิมก็จะเป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปีนี้ด้วยค่ะโดยมีการวางคาแรคเตอร์ของร้าน Daily Queen ให้มีความทันสมัยรักสนุกแล้วก็มีพลังนะคะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น The Playground for a Sweet Pots หรือหมายถึงที่ที่ให้คุณได้แวะพักเติมพลังให้กับชีวิตได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เนาะที่เขาจะวางไว้ในปีนี้ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคุณแอมมี่ล่าสุดได้เปิดตัว DQ Lounge ค่ะก็คือเป็นร้านคอนเซปต์ใหม่แบบมีที่นั่งค่ะในบรรยากาศที่บอกว่าทันสมัยพร้อมพื้นที่รองรับการให้บริการที่มากขึ้นแล้วก็จะมีเมนูพิเศษที่เฉพาะมีอยู่ที่นี่เท่านั้นคืออะไรบ้างเบเกอรี่นะฟาเฟ่เงี้ยโดยมีการเปิดให้บริการแล้วสาขาแรกอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะภายในปีนี้จะเปิดเพิ่มอีกสาขานะและมีแผนจะเปิดร้านรูปแบบนี้จังหวัดละ1สาขาส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลจะเน้นขยายในห้างพรีเมียมทุกแห่งเลยนะเชื่อว่าหนึ่งในกลยุทธ์พอเปิดแบบนี้ปุ๊บราคามันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยถูกไหมคะมันก็สามารถทำให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะนอกจากนี้ค่ะการขยายสาขาของ Daily Queen บอกว่าจะทำควบคู่ไปกับกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆต่อเนื่องตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นการเพิ่มช่องทางใหม่ๆในการเข้าถึงแบรนด์ด้วยการสั่งเมนูผ่าน QR Codeพร้อมชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในยุคใหม่หรือว่ายุคนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบริการแบบเคลื่อนที่ในรูปแบบของ EV Truck นะคะโดยวางเป้าหมายค่ะที่จะวิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อให้แบรนด์สามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นเบื้องต้นปีนี้บอกว่าจะเพิ่ม EV Truck 5คันนะแต่ละคันจะขับหรือว่าวิ่งได้ในเขตหรือในจังหวัดของตัวเองเท่านั้นนะไม่สามารถที่จะข้ามจังหวัดได้นะคะผู้บริหารบอกด้วยว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆนี้ก็จะเชื่อว่าช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจและก็ทำให้ภาพรวมการดำเนินงานในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมายนั่นเองนะนอกจากไม่สนไม่แคร์แล้วนะคะคู่แข่งคุณจะมาอย่างไรฉันมีจุดเด่นอะไรขนออกมาให้หมดแล้วก็วางแผน position ทั้งเวลาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมันต้องคล้องจองกันหมดเราก็เพิ่งรู้นะว่าเมนูใหม่ต่างๆเนี่ยใช้เวลาคิดเป็นปีเราก็เห็นว่าอ้าวก็เห็นชาไทยฮิตก็เลยคิดว่าแบบคิดเลยแล้วทำเลยปล่อยเลยได้ไหมไม่ได้พวกนี้มันต้องมี R&D เหมือนกันเนาะมันต้องเหมือนต้องชิมต้องกินแล้วมันต้องแบบเป็นรสชาติที่ดีแล้วก็คุ้นปากคนไทยได้มากที่สุดแต่จะว่าไปแนวคิด DQ Lounge เนี่ยน่าสนใจนะเพราะบางครั้งเราซื้อ Daily Queen ปุ๊บเราต้องเดินกินไปทั่วเลยอ่ะอันนี้มีที่ให้นั่งแล้วถ้าพูดถึงพิซซ่านี่คือต้องคว่ำนะไม่คว่ำนี่พนักงานมีความผิดเหมือนกันแต่คว่ำเราต้องเดียวกับกันใช่ป่ะเป็นเอกลักษณ์เขาเนาะเอกลักษณ์นี่ล่ะค่ะอัปเดตกันนะสำหรับความเคลื่อนไหวของ Daily Queen ไม่กลัวแน่นอนในสื่อ
ร็จนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ